วัสดีครับวันนี้ผมมาชวนทำเมนูผัดผักลวกผมเครื่องปรุงก็จะมีพริกขี้หนูกระเทียมซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวหัวกะทิครับจะมีผักกวางตุ้งผักกาดขาวเล็กตัวฝักยาวแล้วก็ยอดผักกระชีดหน่อยนึงครับผักกรีนโอ๊ตแล้วก็บุ้งกระปุกเราไปตัดผักรวมน้ำมันหอยกันครับครับกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปเลยครับตามด้วยกระเทียมครับแล้วก็พริกขี้หนูครับนั้นก็ตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้ครับครับตามด้วยกรีนโอ๊ตและผักบุ้งครับผมแล้วก็ใส่ซอสหอยซีอิ๊วขาวเสร็จเรียบร้อยครับกับผักรวมน้ำมันหอยของเราก็เสร็จแล้วครับผมเราไปตักเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับผักรวมน้ำมันหอยมาทานด้วยกันครับผมขอบคุณที่รับชมครับช่วยกดให้กำลังใจกด Subscribe ด้วยครับผมขอบคุณครับ